Wrap Up8:09 น.บรรยากาศที่ท่าเรือท่าช้างซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดคัดกรองประชาชนที่จะเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกล่าสุดจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดท้องถนน8:25 น.นิดาโพประชาชน87.2ชี้รถเมย์ขึ้นราคาทำค่าใช้จ่ายเพิ่มพร้อมขอสภาพรถที่สะอาดพนักงานมีมารยาท8:36 น.ไทยเตรียมนำผู้ประกอบการ30บริษัทบุกตลาดละตินอเมริกาขยายการค้าตั้งเป้ายอดสั่งซื้อกว่า150ล้านบาทล่าสุด8:49 น.ประธานสอทเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาส1ปี62อย่างไม่ดีขณะไตรมาส2ลุ้นรัฐบาลใหม่Wrap Up